ว่าตอนนี้ชาวพิจิตรเดือดร้อนหนักเขา้าโพดเข้าเหนียวคุณกระพูชอบทานหลายท่านชอบนะคะยืนต้นตายค่ะเพราะว่าปลูกแล้ว<อ>นี่ขนาดขา้าวโพดนะใช้น้ําน้อยนะคะยังไม่มีน้ําจะรดเลยเริ่มแห้งเริ่มเหี่ยวแล้วนะคะชาวบ้านพื้นที่หมู่ที่สองตำบลท่าหลวงอําเภอเมืองพิจิตรชูต้นข้าวอต้นข้าวโพดนะคะให้ดูค่ะว่ามันมันใกล้จะตายแนละ้วแนะนําปลูกในช่วงหน้าแล้งนะใช่ใช้น้ําน้อยใช้น้ําน้อยชาวบ้านในหมู่บ้านเนี่ยปลูกกันเป็นพันไร่เลยนะคะ ปลูกมาเดือนเสร็จเศษตอนนี้เหี่ยวเฉาเพราะ<ม>ว่าไม่มีน้ําขาดน้ํามานานแล้วด้วยนะคะถามว่าเอ๊ะน้ําสายหลักเป็นยังไงโอ้โหแถวเนี้ยไม่มีแม่น้ําสายหลักผ่านอยู่แล้ว<ม>แต่ว่ามีบอ่อบาดานค่ะคแต่สูบก็ไม่ขึ้น <Why? S 1> บอ่อบาดานเนี่ยสูบน้ําไม่ขึ้นบดานบดานก็ไม่มีน้าให้สูบไม่มีให้สูบแล้วค่ะสูบมีบ่อนะคะแต่ว่ามันไม่ขึ้นมาค่ะคชาวบ,บ้านทํำยังไงอ่ะทำอะไรไม่ได้เลยต้องปล่อยให้มันแห้งเหี่ยวตายไปเอง โอ้กเกษตรกรคนหนึ่งนะคะบอกว่ามันแล้งเร็วกว่าทุกปีแล้วแหล่งน้ำธรรมชาติก็ลดลงเร็วๆนะคะน้ำใต้ดินก็ลดลงเหมือนกันแล้วตอนนี้เนี่ยถ้าพูดถึงราคาข้าวโพดนะ7-8บาทก็ถือว่าอยู่ได้นะคะแต่ว่ามันก็ไม่คุ้มกับที่จะไปซื้อน้ำมารดมันอ่ะจะได้กินไหม,มส่วนที่โคราชบ้านผมอีกแล้ครับแถวอำเภอโนนสูงนะฮะท่านผู้ชมครับก็เหมือนกันฮะ เดือดร้อนเหมือนกันครับโคราชนะฮะนี่บ้านใหม่ดอนดอนเป้านะครับหมู่1ิตําตบลใหม่อําเภอโนนสูงนะฮะโอ้สระน้ําขนาดใหญ่แปดไร่ครับน้ําแห้งขอดท่านผู้ชมครับตอนนี้ไม่มีน้ําผลิตน้ําประปาชาวบ้านประมาณพันกว่าเอาร้อยขวาควเรือนนะครับได้รับความเดือดร้อนนะฮะว่ากันว่าเดือดร้อนมาตั้งแต่พฤศจิกายนแล้วนะเออตอนนี้นานประมาณ3เดือนแล้วอะที่ได้รับความเดือดร้อนเนี่ยนะฮะ ส่วนที่ชัยนาทไปดูน้ําในเขื่อนเจ้าพระยาหน่อยนะคะเขื่อนหลักที่ปล่อยน้ํามาถึงกรุงเทพนี่แหละค่ะระดับน้ําตอนนี้ด้านเหนือเขื่อนนะคะลดระดับลงจากระดับกักเก็บถึง3เมตร34เซนติเมตรจากปกติเนี่เมตร50เซนนะคะก็เหลือ13เมตร 16เซนติเมตรทำให้เขื่อนเจ้าพระยาต้องปรับลดการระบายน้ำท้ายเขื่อนจากที่เคยระบายน้ำร้อยลูกบาทเมตรต่อวินาทีเพื่อไปผลักดันน้ำเค็มในพื้นที่กรุงเทพเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยนะคะอตอนนี้ก็ลดลงเหลือ80ลูกบาทเมตรต่อวินาทีเพื่อไม่ให้น้ำเหนือเขื่อนลดลงไปมากกว่านี้ซึ่งจะกระทบต่อระบบชนลประธานเหนือเขื่อนทันทีนะคะขณะเดียวกันผักตบที่เห็นอยู่เนี่ยนะคะก็เป็น อุปสรรคในการระบายในการไหลของน้ำนะคะเขาก็พยายามกำจัดออกไปที่เหนือเขื่อนเจ้าพญานี่แหละค่ะนำมากองรวมกันโอ้โหมันกีดขวางทางน้ำนะคะแล้วก็ไม่ให้รถไม่ให้มันเกิดการระเหยของน้ำได้เร็วด้วยนะคะที่ไหนอีกพิษณุโลกพิษณุโลกนะครับท่านผู้ชมครับดูสภาพของแม่น้ำยมณวันนี้นะครับเริ่มแห้งขอดลงไปทุกขนาดนะครับนี่นะฮะชาวบ้านก็ โอต้องใช้เครื่องสูบน้ำของชาวนานะครับดึงน้ำขึ้นไปทำนาข้าวชาวนาในพื้นที่ชาวบ้านในพื้นที่ก็เอาเครื่องมือมาจับปลาบ้างอะไรบ้างอยู่ตามแอ่งต่างๆน้ำแห้งขอดครับน้ำแห้งขอดนี่นะฮะเออแถวแถวอำเภอบางระกรมนะครับหลายๆตำบลน,นี่เต็มไปด้วยนาข้าวอายุ1-2เดือนนะครับอ,อายุอยากได้ <2 S 3> น้ำเลยแต่ปัญหาคือน้ำ<ล>ไม่ค่อยจะมีนี่นะครับค่ะ คือเขาก็พยายามประหยัดน้ำเอาไว้อุพโภคบริโภคน,นะคะเพราะฉะนั้นชาวนานที่ดึงน้ำเข้าไปเนี่ยก็ดึงได้เฉพาะช่วงนี้นะคะครับหลังจากนี้เขาก็ไม่ปล่อยน้ำมาอีกแล้วเอาเป็นว่าภายแล้งยังอยู่ต่อไปนะคะจนนุ่นแหละมิถุนายนทำยังไงถึงจะรอดนะคะ